็นแหล่งที่ให้วิทยาการอย่างกว้างขวางกับให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพราะนารังเนี่ยดอกบัวนี่เป็นสัญลักษณ์แทนพุทธศาสนาวิทยาลัยแห่งนี้นี่ใหญ่โตมโหฬารมากเท่าที่เราเห็นเนี่ยเขาขุดได้แค่นี้เองนะแต่งขุดตกแต่งได้แค่นี้เองยังมีอีกมากมายที่จมอยู่ในดินประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยเชื่อห้องบรรยาย Each any monks will have to start a study. First they have to pray and then for drinking water. It's tradition we don't use the word prayer. Okay sir.To chant. Oh, right. Okay? Right, sir. ในสถานที่นั้นก็ยังมีคล้ายๆมหาวิทยาลัยทางโลกของประเทศตะวันตกนะมันมีวัดอยู่แต่ละคอเลจซึ่งเขาจะมีโบสถ์ให้นักศึกษาให้อาจารย์เขาไปทำพิธีทางศาสนาสถานที่ที่พระสารีบุตรเกิดและท่านนิพพานนะอยู่ในบริเวณนั้นเพราะนั้นที่นั่นก็ถือว่าเป็นสถานที่คล้ายๆเป็นวัดเป็นโบสถ์ให้นักศึกษาให้ครูบาอาจารย์ได้กราบไหว้ซึ่งใครไปที่มหาวิทยาลัยนารันทาก็จะต้องไปไหว้สถานที่นี้ท่านก็เห็นพระทิเบตชาวทิเบตพากันกราบแบบอัสดางคประดิษฐ์ลักษณะของการไหว้อัสดางคประดิษฐ์นี่ก็หมายถึง8จุดนะคะสัมผัสพื้นก็จะมีมือ2เท้า2หัวเข่า2หน้าผากหน้าอกค่ะขณะนี้อาจารย์ก็กำลังทดลองดูนะคะว่ามีความหนักแค่ไหนเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบถึงการออกกำลังกายได้ออกกำลังแขนกำลังขาลำตัวได้หมดเลยรวมทั้งได้หายใจลึกๆด้วยค่ะพุทธคยาเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณท่านอนาคาริกะธรรมปาละซึ่งเป็นชาวศรีลังกาได้ต่อสู้มาเพื่อได้พุทธคยาขึ้นมาสมัยก่อนในพุทธคยาเนี่ยอยู่ในครอบครองของพวกมหันต์ของพวกฮินดูแล้วก็ในโบสถ์พุทธคยาเองก็มีศิวลึงตั้งอยู่ตรงกลางมีผู้นำของเมืองนี้ได้สั่งให้ไปทำลายโบสถ์ทำลายสถานที่ที่เรียกว่าพระเจดีย์พุทธคยาเนี่ยแต่บังเอิญความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้คนที่ได้รับคำสั่งไปก็ไม่กล้ามองพระพักตร์พระพุทธรูปแล้วมีความรู้สึกว่าไม่กล้าทำอะไรก็คิดว่าไงจะไม่ทำตามคำสั่งก็ไม่ได้จะทำลายก็ไม่ได้จะทำยังไงก็อธิษฐานขอให้พระพุทธองค์ทรงหาทางออกให้แล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมาเห็นกำแพงก็เลยได้ข้อสรุปว่าทางที่จะรักษาพระพุทธรูปไว้แล้วก็ไม่ขัดคำสั่งของเจ้านายก็คือสร้างกำแพงกั้นพระพุทธรูปขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปรายงานว่าได้ทุบทำลายทิ้งหมดแล้วเชิญมาดูสิเจ้านายมาดูก็เห็นว่าเป็นห้องโถงโล่งเปล่าไม่มีพุทธรูปแล้วพุทธรูปนั้นตอนหลังก็จะถูกกระเทาะออกมาที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วที่เป็นศิวลึงที่ก็มาตั้งไว้ตรงนั้นท่านธรรมปาละก็พยายามขอความร่วมมือขอร้องให้พวกฮินดูเนี่ยเอาออกไปผลสุดที่ความพยายามของท่านนี่นะท่านก็สามารถขอพุทธคยามาให้เป็นอยู่ในครอบครองของชาวพุทธเป็นสมบัติของชาวพุทธได้ต้นโพนี้ชื่อจริงๆคือต้นอัสสัทธะเป็นต้นตระกูลไทรเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้โพธิแต่ตรัสรู้สัมมาทัมโพธิญาณใต้ต้นไม้ต้นนี้ต่อมาต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเป็นที่รู้กันในนามว่าต้นโพต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่โคนต้นโพนั้นก็เป็นวัชระอาสน์วัชระอาสน์นี่คือเป็นบัลลังก์ที่ประทับของพระพุทธองค์ตอนตรัสรู้เป็นสัญลักษณ์แทนปัญญาอาสนะที่พ
ระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม่น้ำเนรัญชาราจริงๆแล้วเนี่ยสมัยพุทธกาลแม่น้ำกับต้นโพอยู่ติดกันแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปเห็นภาพจริงแล้วมันไกลมากแสดงว่าที่มันงอกไปเรื่อยๆแล้วแม่น้ำก็คงกว้างมากปัจจุบันนี้ก็มีแววให้เห็นว่ามันกว้างแต่มันตื้นเขินหมดวัดไทยพุทธคยาวัดนี้เป็นวัดแห่งแรกของไทยของรัฐบาลไทยไม่ใช่เอกชนนะรัฐบาลไทยเป็นคนสร้างสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้อนุมัติงบประมาณแล้วก็มาสร้างวัดที่นี่เจ้าวาดองค์แรกก็คือหลวงพ่อบุญเลิศทัตสุทธิซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านชราภาพมากแล้วเจ้าวาดองค์ต่อมาก็คือท่านยอดบัน